สวัสดีครับพี่น้องชาวรำพงเพชรบุรีนะครับทั้งแฟนคลับนางรำและนายรำนะครับและผู้ดูทางบ้านและข้างเวทีนะครับทุกคนเลยครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ไปสถานที่จริงนะครับวันนี้ก็อยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอากล้องมาต่อกันหลายๆตัวนะครับเนื่องจากได้รับทาบทามให้ไปเป็นอาจารย์สอนนักศึกษานะครับระดับปริญญาตรีหรือปอโทยังไม่ทราบไม่ได้ถามก็เลยลองเอากล้องมาต่อกันดูอย่างเงี้ยนี่ครับนี่มีหลายตัวนะครับคือกล้องตอนที่ไปถ่ายลำวงเนี่ยใช่ไหมมีหลายตัวนี่ครับคือมีทั้งหมด6ตัวนะครับถ่ายคนเดียวด้วยนะครับคนเดียว6ตัวนะครับอยู่ว่างก็เลยเอากล้องมาทำแบบนี้ต่อไปก็ต้องเอาไปใช้สอนนักศึกษาด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่ามีคลิปหนึ่งได้ล้านวิวนะครับเป็นของเพลินพิษนะครับล้านวิวนี่ก็คือนี่ครับหลักฐานกำลังดูกันเยอะเลยครับเนี่ยตอนนี้วินาทีนี้ก็700กว่าคนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งได้900,000กว่าอยู่เลยตอนนี้ก็1ล้านแล้วเราไปดูกันจะได้ภาคว่าใครเป็นใครนะครับยอนี้เล็กหน่อยนะครับนี่ได้คนนี้น้องนายนะครับนี่น้องหลิวน้องหลิวนะครับน้องป๊อปน้องป๊อปเนี่ยน้องป๊อปมากับเจหยันนะหยันหยันนักร้องชายก็รู้สึกจะสายชนนะสายชนแล้วก็น้องเอเนี่ยน้องป๊อปคลิปนี้เนี่ยได้ล้านวิวเมื่อเช้านี้ยังไม่ถึงเที่ยงอ่ะได้ล้านแล้วตอนแรกก็จะทำคลิปนี้มาตอนที่ยังไม่ถึงล้านปรากฏว่ามัวแต่ต่อไมค์ต่ออะไรไม่ได้สักทีอันนี้นี่คือเจ้าภาพครับเจ้าภาพงานนี้นี่จัดที่หัวสะพานนะครับหน้าศาลเจ้าหัวสะพานคนเพชรบุรีต้องรู้จักหัวสะพานนะครับศาลเจ้าใครที่จะเข้าตัวเมืองมาจากกรุงเทพก็ต้องผ่านศาลเจ้านี้ก่อนหัวสะพานนะครับแต่จะไม่เห็นนะไม่เห็นศาลเจ้าเพราะว่าอยู่ข้างในลึกหน่อยนี่น้องใบเตยนะครับใบเตยนี่ทีมงานสายย่อนะครับสายย่อสายย่อด้านนี้สายย่อสายย่อนะ3คนนี้เป็นสายย่อนะครับที่คือเจสุภาพน้ำเนี่ยเจสุภาพเป็นที่รู้จักนี่คือน้องแคทเนี่ยน้องแคทนี่น้องเอ๋นักร้องเนี่ยน้องเอ๋นะครับเห็นไกลๆเนี่ยคุยกันอย่างเลยทีมงานสายย่อคุยกันบนรถยังไม่พอขึ้นเวทียังคุยกันอีกเนี่ยคนนี้น้องปิ่นน้องปิ่นน้องปิ่นนี่น้องออยน้องออยมากับเจมี่บางจานเจมี่บางจานแล้วนี่ก็น้องทรายนี่เรารอนี่เดี๋ยวคนนี้นะครูจงของเรานะครับอ
ถ้าดูคลิปอื่นแล้วนี่นี่ครูจงมากับน้องน้ำครับน้องน้ำคนดังนะนี่หลายล้านวิวของเขาอะนะนี่น้องอิมนะฮะน้องอิมเป็นสาวปราจีนบุรีนะครับมาเรียนที่เพชรบุรีนี่คือเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพคืนนี้นะครับมากับน้องหลิวน้องหลิวนะครับนี่คือเจ้าภาพนี่คือน้องหลิวนี่น้องป๊อปกับเจยันนี่คนนี้น้องนุ่นนะน้องนุ่นน้องนุ่นนี่น้องนายน้องนายตอนนี้เป็นเจ้าของวงแล้วนะครับน้องนุ่นน้องกล้วยนี่น้องกล้วยนะครับช่วงนี้ใบตองใบเตยก็อยู่ครบนะครับยังอยู่เนี่ยรู้ได้ล้านวิวเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะเจยันครูจงหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ก็ได้ล้านวิวเนี่ยน้องกล้วยน้องพวกนี้ก็ใกล้จบแล้วนะครับอยู่ปี3ปี4กันแล้วนี่ใบตองใบเตยนี่ใบตองนะนี่ใบเตยถึงมันใส่ย่อน้องแคทน้องปินน้องเจมี่บางจานนี่น้องออยนะนี้ก็ดังก็มีคนขอเยอะเหมือนกันนี่น้องนุ่นนะข้างหลังน้องนุ่นก็น้องตังมือกีตาร้องเพลงก็เก่งตอนนี้ก็ไปเป็นครูดนตรีแล้วน้องตังเนี่ยนะเรียนมาทั้งครูดนตรีก็ตรงสายนะครับนักร้องนี่คือคุณสายยานคนเพชรนะครับ Facebook นะชื่อสายยานคนเพชรนะครับเป็นพ่อของปือกองปารุษอีกทีหนึ่งนะครับรักษาระยองช่างภาพคนนี้เนี่ยคุณวรเดชนะครับนี่ครับได้ถ่ายรูปสวยๆให้พวกเราดูกันนะครับถ่ายข้างล่างแบบนี้นะครับเป็นหลักสากลยอมรับครับไม่โป้ครับนี่นะครับนี่คือสายยันคนเพชรนี่น้องป๊อปอาจจะโดนแมลงกัดก็ได้นะครับนางรำบางคนก็เกานู่นเกานี่ได้เพราะที่นี่มีแมลงเยอะครับเนื่องจากมันมีไฟแล้วก็ปกติมันมืดงานการแจ้งเนี่ยมืดนางรำก็จะโดนแมลงกัดต่อยบ่อยนะครับนี่คือตะยงนะฮะคุณยงงานนี้ก็ได้คุณยงมั้งเขาติดต่อผ่านคุณยงมาทีหนึ่งนะครับนี่น้องตังน้องนุ่นน้องกล้วยใบตองนี่นะครับเต้นกันมาเลยบอกแล้วว่าครูจงเนี่ยเขาถนอมทนุถนอมร่างกายนิดนึงเขาจะเต้นเบาๆนะครับเต้นมากไม่ได้เดี๋ยว
เซฟชีวิตห้ามเต้นแรงคนที่มีอาการเหนื่อยนะครับไม่เหมือนปลาบัดตรงเท้าแดงนะอันนั้นเต้นแรงเพราะร่างกายเขารับได้อายุมากแต่ว่าต้องออกกำลังกายเสมอหมอเขาบอกตรงนี้ก็โลโก้เราก็ใส่ไว้ได้หลายที่นะครับเห็นไหมครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วก็มาดูว่านี่คือโฆษณานะครับเขาจะได้มาคลิปส่วนใหญ่คลิปดังๆเนี่ยก็คือ2ล้านวิวเนี่ยก็จะเข้ามาต่อได้คลิป2ล้านกว่าวิวเนี่ยนะครับเพราะว่าคลิปไหนที่ดังทำชื่อเสียงให้กับ YouTube ครับก็จะได้รับการโปรโมทคือ YouTube ก็จะจับมาโปรโมทบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าเขาจะเอาโฆษณามาลงได้คือผู้ลงโฆษณาลงคลิปนี้แล้วเขาค้าขายได้ YouTube ก็จะชอบคลิปนี้ชอบเอามาโปรโมทยอดมันถึงขึ้นครับเพราะตอนนี้คู่แข่งของ YouTube มันจะมีทั้ง Facebook Netflix ทีวีก็เหมือนกันทีวีเขาก็ไม่ยอมอะไรนะเสียการตลาดไปมากเขาก็พยายามตีตื้นออกมานะครับก็แข่งกันหมดแล้วครับคู่แข่งของ YouTube มันมี Facebook แล้วก็ข้างนอกที่เหลือแม้ว่า YouTube จะเป็นตลาดอันนี้คุณเอกนะครับที่ถ่ายอยู่นะคลิปนี้ไปดูคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็แล้วกันนะส่วนใหญ่เขาจะชอบน้องโบนะชอบน้องโบมีทั้งน้องโบแล้วก็เพื่อนพิษนะก็ต้องให้เขาแล้วครับน้องโบบางทีก็งานนี้เป็นงานบวชงานอุปสมบทแขกก็มากันเยอะแต่มีลำวงแค่สองวงนะครับเนื่องจากถ้ามีมากมันจะเป็นการรบกวนพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเขาก็จะจำวัดตามอะไรเงี้ยคือถ้ามีหลายวิธีเนี่ยคนจะมาเยอะเกินทำให้วัดจะวุ่นวายบางทีก็เป็นข้อจำกัดของเจ้าภาพอะครับจะมีเยอะๆก็ไม่ได้นะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยบางทีก็มันก็มีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นจริงๆเห็นใจนะครับเพราะบางทีการได้บวชลูกหลานเนี่ยบางทีก็กระทันหันนะครับบางทีมีลูกรับราชการหรือว่ามีลูกเรียนหนังสือบางทีก็ลาไม่ได้บ้างลาได้หรืออยู่ก็อยากจะบวชขึ้นมาเนี่ยครับแม่ก็ดีอกดีใจก็รีบนะก็เป็นข้อจำกัดบางทีจะหาลำวงดีๆมาในช่วงนี้บางทีเขาก็ไม่ว่างหาได้แค่สองวงเห็นไหมล่ะครับที่นี่ก็จะมีอีกงานหนึ่งครับที่ตันกงวันเดียวกันตันกงเขาก็มีงานบวชอีกเช่นเดียวกันอันนั้นก็มี3คณะดังๆเหมือนกันอันนี้ผมก็วิ่งลอกนะถ่ายที่ไปแค่ชั่วโมงนึงก็ไปตันกงอีกชั่วโมงครึ่งจนจบครับThank you.
นี่นะครับผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยมีกล้อง2ตัวเนี่ย2ตัวถ่ายนี่เห็นมั้ยถ่ายมุมได้นี่คือเตรียมบรรยายนักศึกษาเต็มที่เลยคือเราเป็นเจ้าของช่องแสนสับเนี่ยก็จะทำให้น้อยหน้าคนอื่นไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าคือเรื่องเงินเราไม่ได้สนอกสนใจเลยแล้วแต่เราต้องทำให้ดีที่สุดอุตส่าห์เขาไว้ใจมันก็ดีเหมือนกันนะช่วงโควิดเนี่ยอยู่กับบ้านเราก็สอนนักศึกษาได้คือมีคนให้สอนเราอาจารย์หลายคนออกจากบ้านไม่ได้อาจารย์ประจำก็อาจจะได้รับผลกระทบนะเพราะว่าถูกอาจารย์แบบนอกเขาเรียกไม่ได้เป็นอาจารย์นะแต่ว่าได้รับทาบทามซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นอาจารย์พิเศษมาอยู่ก่อนแล้วแต่เลิกมานานเพราะว่าไม่มีเวลาหรือไม่ใช่หรอกมีเวลานั่นแหละแต่ว่าเราเบื่อเราไม่อยากแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็มีเป็นพันคนนะเพราะสอนมา9 ปีก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่พอรู้จักแล้วก็ทำชามาอีกทีนึงเนี่ยก็ไม่ได้สอนเป็นประจำอันนี้เจนุสจากของวงเนี่ยนะเจนุสก่อนนึกถึงนะเจนุสเพลินพิษโฆษณาก็จะมาอีกแล้วก็ถ้าโฆษณาตอนจบเนี่ยดีก็ถ้ามีเวลาก็จะทำคลิปตอบปัญหาของแฟนคลับเป็นการตอบปัญหาแฟนคลับนะครับเป็นเรื่องๆไปนะครับก็จะทำเป็นสั้นๆนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเป็นการทดลองตอบปัญหาก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ